สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับก็มาชมวิธีล้างปลาไม่ให้คาวนะครับผมอันนี้เป็นปลากายพันธุ์นะครับนะปลากดนะครับผมปลากดกายพันธุ์นะครับนี่ครับนี่ลูกมันครับตัวใหญ่มากครับปลาสดๆน้องชายไปตกมาให้นะครับผมมาฝากวิธีล้างปลาง่ายๆนะครับก็นี่ครับมีน้ำส้มนะครับน้ำส้มแล้วก็เกลือนะครับผมก็นำเกลือมาผสมกับน้ำส้มนะครับสูตรแบบครึ่งต่อครึ่งนะครับผมก็นำมาคนนะครับคนแล้วก็นำไปรูปในตัวปลานะครับตัวปรากฏนะครับผมปรากฏนะครับปรากฏว่าเป็นปลาสวายนะครับผมเนี่ยครับนี่เป็นปรากฏนะครับปรากฏว่าเป็นปลาสวายนะครับโอเคครับเนี่ยล้างปลาง่ายๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็นำไปตากแดดนะครับนำไปตากแดดนะครับปลุกเขาแล้วก็นำไปตากแดดครับรูปให้ทั่วนะครับผมครับเป็นเทคนิคง่ายๆเลยในการล้างปลานะครับเนี่ยครับล้างปลาไม่คาวนะครับอันนี้เป็นปรากฏนะครับผมปรากฏว่าเป็นปลาสวายนะครับเพิ่งนึกออกนะครับผมโอเคครับเทคนิคง่ายๆครับแล้วก็นำไปตากแดดเนาะโอเคครับเป็นเทคนิคง่ายๆนิดเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราก็มาทำความสะอาดนะครับเนี่ยครับลูบๆไปนะครับผมเมือกมันจะออกโอเคนะครับผมนี่การล้างปลาที่เป็นธรรมชาติภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับครับโอเคครับนำไปตากแดดเลยครับผม